ดร.สโกต้าก็พูดถึงเรื่องของการแอคชั่นแผนครับแล้วก็ออบเจคทีฟสำหรับสามอันที่แนะนำที่เป็นสถิติออบเจคทีฟของจากเพื่อจะไปสู่เป้าหมายของวิชั่นทรานสิชั่นที่ต้องมีสามอันครับและอันแรกเลยซึ่งเป็นอันที่สำคัญนะครับก็คือเรื่องเซียสพอลิซีแอคซีนะครับคือเราตอนนี้ก็ชัดเจนนะครับจากท่านอาจารย์ที่กล่าวเมื่อเช้านี้ว่าการดำเนินนโยบายแบบดำเนินนโยบายไปเรื่อยๆเนี่ยคงจะหมดเวลาไปแล้วครับนโยบายที่จะขับเคลื่อนในสมัยปัจจุบันเราต้องมากที่สุดเท่าที่มากได้มีพื้นฐานมาจากข้อมูลนะครับได้นำข้อมูลในการวางแผนนะครับแล้วก็วางยุทธศาสตร์ในการป้องกันการดังและที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเป็นการตรวจวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการที่มีในงานอยู่ครับเพราะถ้าเราทำงานหลักทำโครงการเราก็อาจจะเข้าใจตัวเองได้ว่ามันได้ผลดีนะครับแต่ว่าจะรู้อย่างแท้จริงก็ต้องมีข้อมูลข้อมูลอันนึงที่สำคัญเป็นข้อมูลจากการสำรวจทีนี้ RAP คืออะไรนะครับ RAP ก็มาจากภาษาอังกฤษว่า Rapid Assessment Score of Bias นะครับก็ย่อเป็น RAP เป็นการสำรวจที่แปลเป็นภาษาไทยก็มองจากแปลว่าการสำรวจภาวะตาบอดที่หลีกเลี่ยงได้แบบไม่ชัดนะครับตอนแรกผมแปล Rapid ที่รวมตัวมาตอนแรกก็แปลว่าอยู่ข้างหน้าจริงก็ไม่ได้งานแบบที่คิดเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่ามันเป็นแบบไหนอะไรถึงกระชับนะครับเป็นการสำรวจภาวะตาบอดและสายตาเรียนรู้ในประชากรตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ที่ผมได้ทราบสามารถนำข้อมูลไปวางแผนยุทธศาสตร์การป้องกันตาบอดและตรวจวิเคราะห์ประสิทธิผลของโครงการที่มันมีในลักษณะของการสำรวจวาร์ปนะครับก็คือให้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับวางแผนในการประเมินผลมีการใช้หลักการทางระบาดวิทยาที่ถูกต้องเหมาะสมมีขั้นตอนที่เรียบง่ายสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดงบประมาณนะครับมีการใช้การตรวจตาขั้นพื้นฐานแล้วก็สามารถดำเนินการได้โดยบุคลากรในพื้นที่และที่สำคัญอีกอันนึงก็คือวาร์ปเนี่ยมาจากพร้อมกับคอมพิวเตอร์โปรแกรมนะครับที่เป็นโปรแกรมที่ฟรีแล้วก็เป็นโปรแกรมเปิดโปรแกรมซอร์สนะครับซึ่งมีการอัปเดตอยู่สม่ำเสมอด้วยลักษณะที่เป็นระยะเป็นสเปรย์เนี่ยก็อาจจะทำได้ต่อยมากนะครับอาจจะ 5-10 ปีก็เป็นความเปลี่ยนแปลงระยะไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะครับไปหาข้อมูลดึงมามันก็มีการพัฒนาต่อจริงตอนนี้ก็อายุ22ปีแล้วนะครับแล้วว่าเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาอยู่ในสมองสมองเรื่องโปรแกรมที่ผมได้ทราบก็มีการอัปเดตอยู่สมองสมองนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันเจ็ดแล้วทีนี้ทำไมว่าถึงมีการสำรวจแบบกระชับหลักๆก็คือเป็นสิ่งที่อาจารย์เพิ่งได้พูดให้เราฟังเมื่อเช้านี้แล้วนะครับว่าภาวะตาบอดเนี่ยความชุกของภาวะตาบอดเนี่ยจะเป็นมากในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งทำมากกว่ากลุ่มคนอื่นดังนั้นพอความชุกในกลุ่มที่สูงขึ้นแสงประสาทก็จะลดน้อยลงครับทีนี้มันสมเหตุผลไหมที่จะมีนั้นแค่อายุ50นะครับก็ในบางกรณีก็อาจจะสมเหตุผลที่เราสนใจในเรื่องของตาบอดและสายตาลืมนะครับเพราะว่า 85% ของภาวะตาบอดเกิดขึ้นเกิดขึ้นในประชากรกลุ่มนี้50ปีขึ้นไปแล้วก็ต้องกระจกเกิดจะทั้งหมดเลยนะครับส่วนมากจะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกลุ่มประชากรนี้ครับอย่างที่บอกพอเราทำความชุกโรคตาสูงในกลุ่มนี้การสำรวจจะใช้สารประสาทที่ใหญ่กว่าถ้าจะสำรวจทั้งทุกประชากรกลุ่มไปครับอีกข้อหนึ่งที่ว่าข้อประโยชน์ของการสำรวจในผู้สูงอายุนะครับก็คือผู้สูงอายุมักจะดูติดตาหนาตัวได้งานในการเป็นผู้สูงอายุมักจะให้ความร่วมมือได้ดีนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่โชว์ให้ดูว่า
ถ้าจะสำรวจทั้งทุกกลุ่มวัยเลยนะครับความเชื่อของลูกค้าตลอด 0.7% นะครับแต่50ปีขึ้นไปก็ประมาณ 4% ซึ่งก็สามารถต่างกันเกือบพอสมควรจาก 15 เพิ่มกับ 10อันนี้ก็มีสตาร์ทที่ที่พิจารณาแล้วทั้งหมดที่ดูในเรื่องของรับเสนอเปรียบเทียบกับการเป็นเสนอตัวภาพรวมนะครับก็สรุปว่ารับเสนอเป็นเสนอที่สามารถใช้ได้ในการที่จะคาดการความชุ่มของภาวะบางมอดและก็สายตาลูบาแล้วก็เป็นเครื่องมือที่มอดสามารถใช้ได้หลายพื้นที่นี่ก็คือเป็นการเป็นจุดที่แสดงเห็นว่าเราเซอร์เวย์มีการใช้ได้มาเกือบจะทั่วโลกแล้วครับอันนี้อินดิเคเตอร์ที่ได้มาจากกราฟก็ตามนี้นะครับผมขอให้เล่นลงรายละเอียดจะจับพวกอินดิเคเตอร์ไปแล้วกราฟคอมพิวเตอร์เจเนเรชันก็สามารถรีคอร์ดมาเป็นเทเบิลนี้น่าสนใจเหมือนกันว่าเราเซอร์เวย์นอกจากความชุกแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของโรคต่างๆโรคตาสำคัญต่างๆแล้วเราเซอร์เวย์สามารถให้ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ออกแบบมาให้มีข้อมูลเกี่ยวกับBarrier to Care นะครับตัวนี้เป็น Barrier ในการเข้าถึงข้อกำหนดนะครับเป็นข้อมูลที่เราเชิญแบบสอบถามของรับว่าถ้าคนที่ได้รับการผ่าตัดต้อกระจกเนี่ยก็จะรับการสอบถามขึ้นเติมนอกจากนั้นยังมีข้อมูลเกี่ยวกับ Visual Outcome นะครับเป็นแคมป์ Surgery เป็นข้อมูลที่อาจจะบอกคุณภาพของการผ่าตัดต้อกระจกครับเพราะว่าจริงๆ WHO มีไกด์ไลน์นะครับสำหรับการผ่าตัดต้อกระจกมีช่วงที่หลังจากการผ่าตัดจะต้องเป็นยังไงเท่าไหร่คุณจะถือว่าดีหรือว่าถือว่าพอได้หลายหรือว่าใช้ไม่ได้ที่ปวดรูปซึ่งมาเฉลี่ยก็สามารถมีข้อมูลมาเทียบเคียงกันได้นี่เป็นตัวอย่างนอกจากข้อมูลเป็นเอาคัมในการผ่าตัดแล้วยังมีเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเซอร์วิสอินดิเคเตอร์ด้วยคือว่าข้อมูลที่ทำให้เราอาจจะคร่าวๆรู้ว่าคุณภาพของการให้การบริการในเรื่องของต้อกระจกเป็นยังไงบ้างนะครับอย่างเช่นเรามีข้อมูลถามคนไข้ว่าอายุที่ได้รับการผ่าตัดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยได้รับการผ่าตัดที่ไหนที่โรงพยาบาลรัฐเอกชนหรือว่าโรงพยาบาลที่ไหนนะครับแล้วก็ประเภทของการผ่าตัดนะครับสายอะไรหรือเปล่าสายอะไรนะครับแล้วก็อันหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันก็คือว่าคนไข้มีความพึงพอใจในเรื่องของการผ่าตัดที่น้อยขึ้นมาที่เป็นตัวอย่างข้อมูลที่จากออกมาในร้านนะครับในเรื่องของคุณภาพของการให้การบริการในจักษุวิทยาทีนี้รับเซอร์เวย์เนี่ยก็มีอย่างที่อาจารย์พูดกล่าวเล่าให้ฟังตอนต้นด้วยว่าไม่ว่าเราจะสุ่มแซมเปิลดีแค่ไหนก็ต้องมีข้อผิดพลาดใช่ไหมที่ดีในจักษุวิทยาเป็นเฉพาะแบบและอีกอันตัวที่สำคัญก็คือว่าการออกแบบเซอร์เวย์ไม่ว่าจะเซอร์เวย์แบบไหนเนื่องจากเราไม่สามารถไปแรนดอมแซมเปิ้ลได้ตรงแต่แซมเปิ้ลมันก็ต้องมีดีไซน์แต่การเซอร์เวย์ก็มีการบิวอินการแก้แซมเปิ้ลตรงแล้วก็ดีไซน์นี่ครับเวลาเราไปทำวัดเซเวนเนี่ยที่เราไปทำเนี่ยเราทำยังไงกัน
ี่ก็เป็นทีมหนึ่งของรับเซเว่นที่ส่วนมากทีมที่เราไปเซเว่นก็มาจากโรงแรมเมตตาครับก็มีนั่งอยู่ในที่นี้ด้วยนะครับหนึ่งท่านก็คือผู้การพยาบาลนะครับซึ่งเป็นแม่แรงของการเซเว่นนะครับจริงๆแล้วก็ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของทีมที่สำคัญก็คือทีมในพื้นที่นะครับซึ่งที่อาจารย์ท่านได้เกริ่นให้ฟังด้วยว่าการทำเซอร์เวย์เนี่ยเวลาไปทำเซอร์เวย์จริงๆนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนที่สำคัญก็คือการพรีเซอร์เวย์นะครับที่เราจะต้องมีการประสานงานกับพื้นที่ต้องมีการวางแผนร่วมกันนะครับต้องมีการคุยกันให้ดีไม่งั้นเซอร์เวย์ก็จะไม่มีใครรู้ถึงวัตถุประสงค์กระบวนการของรัฐก็ตรงไปตรงมานะครับคือเริ่มต้นจากการสุ่มตัวอย่างตามเรื่องนะครับในเรื่องแบบนั้นที่สองอย่างที่ผมบอกอย่างที่ทราบก็คือว่ามีการวางแผนก่อนล่วงหน้าคุยกับพื้นที่แล้วก่อนที่จะไปเซอร์เวย์ทีก็ต้องมีการวางแผนเพื่อคุยรายละเอียดทีร่วมกับพื้นที่นะครับแล้วเวลาเราไปลงพื้นที่จริงๆโฟลก็คือมีการตรวจวัดสายตามีการซักประวัตินะครับแล้วก็มีการตรวจตาแล้วก็ลงข้อมูลแล้วก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะเชิญลงรายละเอียดในฐานะเสร็จนะครับนั่นเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบนี้ด้วยบางเซอร์เวย์มีการแคลคูเลตแซมเปิลไซส์ให้นะครับลองใส่พารามิเตอร์ลงไปซึ่งสูตรก็คือสูตรเดียวกันที่อาจารย์ท่านอาจารย์ที่ดูแลได้โชว์ให้ดูแต่ว่าเซเว่นก็เป็นคอมพิวเตอร์โปรแกรมที่เขียนไว้ในโปรแกรมให้เรียบร้อยทีนี้การแซมเปิลของกราฟเนี่ยเป็นแซมเปิลที่เรียกว่ามัลติสเตจคลัสเตอร์แซมเปิลนะครับอาจารย์ที่เล่าให้ฟังว่าทำไมถึงต้องเป็นคลัสเตอร์นะครับเพราะว่ามันจึงทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้นในการมีการครับแล้วเวลาตอนที่เราแซมเปิลก็เลือกที่จะแบ่งเป็น4ภาคนะครับแบ่งประเทศไทยเป็น4ภาคภาคเหนืออีสานกลางใต้นะครับแล้วจาก4ภาคก็เลือกจังหวัดและทำเสร็จที่จังหวัดจากจังหวัดก็เลือกเป็นอำเภอจากอำเภอก็แสดงให้ตำบลและตำบลก็เป็นพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดตอนที่เราไปนะครับมีทั้งหมด4ภาคไปน้ำ18จังหวัด22อำเภอ44ตำบลแล้วก็176มีเงินชื่ออะไรนี่เป็นรายชื่อจังหวัดที่เราส่งมานะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือสำคัญมากที่เราจะต้องติดต่อประสานกับพื้นที่และสิ่งที่เราต้องศึกษาเราให้ความสำคัญมากก็คือว่าต้องให้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่านี่ไม่ใช่เป็นเคสฝ่ายที่การศึกษาไม่ใช่แต่หาเคสตาบอดแล้วไปสำรวจแต่เป็นการสำรวจทุกคนประชากรในพื้นที่ทุกคนที่อยู่50ปีขึ้นไปซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องในการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันโฟต่อไปก็เป็นการตรวจวัดสายตาครับทีนี้น่าสนใจที่ว่าตรวจวัดสายตาของร้านเนี่ยไม่ได้ใช้สายชาร์จนะครับแต่ใช้เป็นตัวอีตัวสารตัวอีสาเหตุก็เพราะว่าในร้านเนี่ยเราแต่ง VA ไม่ได้เป็นตัวVA ทุกระดับนะครับจะแบ่งคนไข้เป็นปกติคือ VA น้อยกว่า 20-70 หรือว่าตอนระดับ Visual Impairment นะครับ VA ประมาณ 20-70 หรือว่าน้อยกว่าเท่ากับ 20-200 ซึ่ง Visual Impairment มากกว่า 20-200 ถึง 20-400 นะครับ Blindness แย่กว่า 20-400 นะครับซึ่งเป็นการแบ่ง Classification ตาม ICD-10ทีนี้ถ้าเราอยากจะแบ่งคนไข้เป็นแค่4กลุ่มนี้ใช้ตัว E 2ตัวก็เพียงพอนะครับแล้วการใช้ตัว E ก็
ในในคนไทยที่อ่านสื่อไม่ออกก็สามารถใช้ได้ทุกด้านทุกด้านทราบเพราะว่าตัวยิงใช้สื่อนั่นขนาด18-60 เมตรนะครับแล้วก็ถ้าคนไทยเห็นตัวยิงตัวเล็กที่6 เมตรก็ถึง20-60นะครับแล้วถ้าตัวยิงตัวใหญ่ที่6 เมตรก็20-200ตัวยิงตัวใหญ่ที่3ก็20-400แล้วคราทีเรียที่คุณต้องตอบถูก4 หรือ 5เป็นจะถือว่าผ่านนะครับเราก็เลยการเรียนรู้ตัวจากการไปทำร้านก็เลยคิดว่ามันก็เป็นการวัด PA ที่ง่ายและใช้ได้ในทุกพื้นที่นะครับเพราะเราไปหลายพื้นที่ก็เลยเอาบทเรียนนี้มาคิดว่าคือตอนนี้การคัดกรองสายตาปัจจุบันที่เราใช้อยู่เราใช้มาเป็น3 นิ้วใช่ไหมครับซึ่งก็ง่ายแต่จริงแล้วมันก็มีประเด็นว่ามันไม่เป็นมาตรฐานครับวันนี้ก็เลยคิดว่าการใช้ตัวอย่างวัดเนี่ยมาวัดตัวเองแบบนี้ก็ทำให้ได้มีมาตรฐานมากขึ้นแล้วจริงก็ไม่ยากไปประเด็นต่อการวัดองศาในถ้ำครับก็เลยมาพูดคุยกันในสื่อแสดงว่าน่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่ชักชวนให้เราไปทำการสายตาใช้ประโยชน์ต่อไปก็เป็นการซักประวัตินะครับเราก็คือ Rob Serene เนี่ยมีสถาน Case Record Form CRF แล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะครับ